จบอยู่ตั้งนานกูจะร้องร้องมาสิร้องมากันเถอะจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลจิงเกิลออเดอะเบลออเดอะเบลจังได้มัวๆพอๆๆคลิปนี้สั้นมากค่ะบ๊ายบายอย่าลืมสับสไครต์กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวแม่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์นี่อะไรอ่ะไม่ใช่ใส่แต่ว่าไม่ใช่ใส่เท้าให้เขียนว่าอยากได้อะไรลงไปฉันป้าไม่มีจริงค่ะคืนวันคริสต์มาสอีฟก็จะเขียนแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็จะได้ของขวัญตามนั้นเหมือนปีที่แล้วอ่ะปีก่อนโน้นอ่ะเขียนว่าอะไรจำได้ไหมเขียนว่าขอไอโฟนจำได้ป่ะใช่แล้วก็ได้อะไรมาคะได้หลังเขาเรียกนะว่าไอโฟนทั้งหมดอ๋อ Apple เขาเหรออ่ะเขียนค่ะอยากได้อะไรไม่ต้องให้แม่ดูนะขออะไรก็ได้เลยเหรอฮะก็ดูว่าซานต้าจะซื้อให้ได้ไหมมีงบหรือเปล่าอ่ะเหมาะสมหรือเปล่าถุงเท้านะคะซื้อมาจากสั่งมาจากเว็บจีนอีกแล้วค่ะ AliExpress แต่ว่ามี4อันแน่แต่ว่าเอาออกมาใช้อันนึงก่อนค่ะแล้วน้องพิมพ์มีหนึ่งให้พับแล้วใส่คือฝรั่งเนี่ยเขาแบบหรือคนที่แบบว่าเป็นศาสนาคริสต์อ่ะเขาก็จะแบบคริสต์มาสอีฟคือคืนวันที่24ธันวาเขาก็จะแบบเด็กๆ ก็จะเขียนคำอธิษฐานหรือจดหมายถึงซานต้าไว้พอคืนวันที่24ซานต้าก็จะนั่งกวางเรนเดียร์นั่งรถลากกวางที่กับกวางเรนเดียร์ลากรูดอล์ฟเดอะเรนโนสเรนเดียร์เนี่ยมาแล้วก็เอามาอ่านว่าเด็กอยากได้อะไรแล้วของขวัญใส่ให้แล้วเช้าวันที่25มาหนูก็จะได้ของขวัญเชื่อไหมคะตะกี้เชื่อเขียนหากตะกี้พูดไม่มีจริงแต่จะเขียนจริงจังนะอ่ะเสร็จแล้วเอาไปห้อยที่ใต้ที่ต้นคริสต์มาสด้วยจะได้ไหมซานต้ามาแล้วค่ะซานต้าในชีวิตจริงของพี่คือแม่เองค่ะนี่เราจะมาดูว่าน้องพิมเขียนอะไรไว้เดี๋ยวเปิดสดๆนี่เลยฮะเปิดเลยต่อหน้าต่อตาเด็กๆนี่เลยครับไม่มีอะไรต้องปิดบังแต่เขาจะรับได้ไหมครับรับได้ไม่หัวยุ่งยังไงคะอ่ะเปิดได้นะคะเขาอยากได้หมียักษ์ที่ร้านที่ลาดบุรีที่บ้านสิงห์เหรออ่ะตอนนั้นหนูไปอยากได้หมายักษ์ไม่ใช่เหรอเปลี่ยนเป็นหมียักษ์แล้วเหรอจะบอกไม่อยากได้แล้วไงเขียนพี่อ้าวไหนตอนแรกบอกแม่ว่าไม่อยากได้แล้วหมาที่เป็นอะไรนะ Siberian Husky ใช่ไหมตัวใหญ่ยักษ์ที่บอกว่าต้องได้เกรด4หมดแล้วจะซื้อให้ที่หนูเล็งไว้มัน 1,500 บาท 1,500 ไหนพี่ดูสิโอเคแสดงว่าต้องใหญ่มากอะค่ะใช่ไหมใช่ค่ะจะแบกไหวไหมอะคะเดี๋ยวของเขาขาดเดี๋ยวพลาสติกเขาขาดโหคือใหญ่นะยืนไม่ไหวอะคะมันใหญ่กว่าพี่มิงอะค่ะนี่อยากได้จริงมากมันจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะจุดหมายในชีวิตนิดนึงถ้าเกิดว่าเทอมนี้หนูสอบไล่ได้ 4.00 อีกแม่จะซื้อให้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาเนาะโอเคจะได้ตั้งใจมีจุดหมายในชีวิตโอเคปรากฏว่าเขาได้3ตัวหนึ่งก็เลยไม่ได้หนูยังอยากได้อยู่หรอหมานะตกลงอยากได้จริงป่ะทำไมเรียกเขาหมาว่าหมีอะคะไม่เขียนผิดค่ะแล้วตกลงดักได้หมาหรือหมีเอามาทำอะไรคะกอดมันกอดไม่ได้นะมันตัวใหญ่กว่าแม่อีกเอามาขี่ก็นอนครับโอ้ยตะกี้เว้ยนั่นเป็นไปได้ไหมล่ะเป็นไปได้มั้ยหนูว่าเป็นไปได้มั้ยได้
ได้เดี๋ยวซานต้าต้องพิจารณาดูก่อนเอาหรือซานต้าจะเขียนจดหมายกลับว่าเทอมหน้าจะได้4มดไปซื้อเดี๋ยวซานต้าจะเนรมิตฝันของเจ้าให้เป็นจริงเนรมิตด้วยกันอะไรคะใครมุนสั่งเดี๋ยวนี้อะไรก็สั่งนะโดนสอบได้สั่งใครดีลิเวอรี่สั่งใครฮะสั่งใครก็ลาดบุรีจะสั่งใครแล้วถึงว่าแม่สั่งใครที่ลาดบุรีกองเลนเดียกองเลนเดียกองฮัลโหลป้าเหรอวันนี้ป๋าว่างไหมอ่ะพอจะว่างใช่ป๋าไปซื้อไอ้ตุ๊กตานั่นน่ะไอ้ตัวนั่นแหละเขาเขียนใส่ในถุงเท้าคริสต์มาสไงว่าเขาขอของขวัญจากซานตาคลอสเป็นตุ๊กตาหมายักษ์น่ะรู้หมายถึงว่าตอนที่เดี๋ยวถ้าป๋าสะดวกไปอ่ะป๋าไปแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ด้วยอากงโทรมาแล้วค่ะเมื่อกี้นี้เองอากงพอรู้ปุ๊บรีบขับรถไปบ้านสิงไปดูเลยแต่ว่ามันหมดแล้วแบบนั้นมันไม่มีแล้วแบบอื่นมันไม่มีของเพราะว่าแล้วแบบอื่นหนูจะเอาแบบไหนไม่รู้เพราะว่ามันใกล้เทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ไงโอ้มันจะปีแล้วมั้ยตอนนู้นน่ะใช่แล้วคนเขาก็มาซื้อของกันเยอะแยะแล้วของร้านเขาเหลือน้อยมากและไอ้ตัวนั้นมันก็คงไม่อยู่แล้วเพราะว่ามันนานมากแล้วเนาะก็คงแบบแม่ให้ถุงเท้าไว้แทนติ๊กเลยด้วยทำไมอ่ะเสียใจหรอไม่เชื่อหรอกแน่เลยไม่ได้หรอกโลกก็โกงโทรมาป้าเคยหลอกหนูด้วยเหรอนั่นโทรให้หนูโทรไปถามมาคุณหน่อยถามว่าอะไรถามว่าหมดจริงหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลอากงสรุปตุ๊กตาหมียักษ์เอ้ยหมายักษ์ตัวใหญ่หมดแล้วเหรอคะเนี่ยไปดูแล้วเนี่ยแล้วถามเจ้าของเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาผลิตไม่ทันมันหมดแล้วค่ะเคมูลวางแผนกับอากงใช่ไหมไม่ได้ว่าเคมูลวางแผนกับอากงไม่ได้วางมันไม่มีจริงไม่ได้วางแผนเป็นเรื่องจริงเป็นข้อเท็จจริงทำไมน้องอิมมาว่ากงวางแผนแล้วมีแบบอื่นไหมคะมีแบบอื่นเหรอเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูไม่เป็นไรมาเดี๋ยวพาไปดูวันหลังแล้วแม่คงจะถ่ายถ่ายรูปแบบเยอะๆไปให้ดูว่าต้องการแบบไหนโอเคค่ะโอเคค่ะนะบ๊ายบายจ้าจ้าจ้าบ๊ายบายเห็นไหมวางแผนเลยมันนานแล้วลูกของมันนานพวกนั้นมันจะตกรุ่นจะไม่อยู่อาม่าเขาเก็บเลยวันนั้นที่เขาอยากได้อ่ะอาม่ากงเขาจำแบบไว้เลยว่าแบบเนี้ยแล้วเขาก็ไปดูให้พอบอกปุ๊บเขาก็รีบไปดูปรากฏว่าก่อนโซเอาโซเอาไม่เสียใจนะไม่เป็นไรนะโอเคไหมตอบป้าแทนมันน้อยหนูยังมีป้าแม่ให้ก่อนนะโอเคไหมเมื่อกี้แม่โทรคุยกับอากงแล้วอากงเขาบอกว่าหมาใหญ่หมายักษ์ตัวนี้อากงกับอาม่าตั้งใจไว้แล้วว่าจะซื้อให้น้องบีมเป็นของขวัญวันเกิดแล้วทีนี้เราก็เลยต้องแกล้งหลอกกระจือว่ามันหมดแล้วเดี๋ยวพอถึงวันเกิดเขาอากงอาม่าก็จะเอามาให้เซอร์ไพรส์ถือว่าคำขอเป็นจริงใช่ไหมครับถือว่าคำขอเป็นจริงคือเราก็เลยต้องทำอย่างนี้เพราะอากงมากเราตั้งใจไว้แล้วค่ะเนาะ